is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตุ๋ยทีวีฮะก็ยังคงอยู่กับตอน The Photographer นะฮะซึ่งเพื่อนเพื่อนจำได้เนี่ยพวกเราเนี่ยได้พาเพื่อนเพื่อนนะครับไปในที่อย่างสถานที่ที่ชื่อว่า Hawkesbury Brooklynเพราะว่าเราไปติดตามเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นคนถ่ายภาพเพื่อนๆยังจำกันได้นะครับในเทปที่แล้วนะครับที่พวกเราทิ้งท้ายกันว่ามันยังไม่จบนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเดินทางเข้าไปในสตูดิโอครับเพื่อไปถ่ายภาพเป็นลักษณะแบบอินดอร์ครับสเปเชียลเคสนะฮะจะเป็นใครครับเรื่องราวความสนุกสนานจะเป็นยังไงผมว่าเราไปติดตามรับชมกันได้เลยดีกว่าครับในตอนนี้ครับ The Photographer ตอนที่2ครับYo, I'm through these halls like Trano. I got that devilish blue rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rockers in the house tonight. Woo. Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind.Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Hi. Every day I'm shuffling.Hey, come on, baby. ตอนนี้ฮะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าสเปเชียลเกสเป็นใครกันนะตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมแล้วครับไฮมีเฮามานี่เหรอนี่เหรอเราเราวะเราดูทีมเราดูทีม very fun very fun yeah it's a great experience do you know Natui TV yeah I heard about it from my Thai friend yeah do you have a Thai friend yeah many friendsThey're talking about Natsu TV. Yes. Can you say something to the audience watching the Natsu TV right now in your lesson? Okay. So, 大家好，希望大家关注 Natsu TV. 谢谢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  You like it? Oh, it's my turn. I have to go. Oh, okay. Okay, enjoy it. Hope you enjoy and have fun. So, thank let's you. Go because this is your turn.Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good, good, good time. Oh, 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 I can feel it, babe. Oh, 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 oh. ตามผมมาเลยครับเดี๋ยวไปคุยกับนางแบบของเราวันนี้กันดีกว่าครับนี่ครับสวัสดีครับผมมานั่งแอบอยู่ที่นี่เองครับชื่ออะไรครับชื่อหนิงค่ะชื่อหนิงนะฮะก็เมื่อกี้ผมเห็นไปแล้วมีการถ่ายรูปไปด้วยรู้ว่าเป็นสไตล์แบบคือช่างภาพเขาบอกว่าเขาอยากได้แนวเท่ๆเหมือนดนตรีมันก็จะต้องเป็นฟิลแบบเขาเรียกอะไรคมๆอ่ะใช่ป่ะก็ต้องดูคมๆหน่อยดูแบบลูกหนิงด้วยลูกหนิงเปล่าอืมอาจจะเป็นใช่ใช่ใช่ด้วยเขาอยากได้เมื่อกี้เป็นไงช่างภาพของเราเป็นไงบ้างเก่งจริงเหรอรู้ได้ไงว่าจริงว่าเขาไม่ทำให้เราเก่งเขารู้วิธีการโพสวิธีการมองกล้องวิธีการแสดงออกอารมณ์เขารู้ว่าเราควรแสดงออกยังไงเดี๋ยวจะเป็นภาพแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูกันนะก็ต้องขอบคุณด้วยครับสวัสดีค่ะไปเลื่อนลงไปจะมาคุยกับพี่บุญแล้วก็ลี่นะฮะว่าวันนี้ที่ได้มีการถ่ายเป็นแบบพอร์เทรตหรือว่าเป็นอยู่ในสตูเนี่ยฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็พี่บุญครับว่าวันนี้เป็นไงบ้างนะวันนี้ก็สนุกครับสนุกนะนางแบบสวยน่ารักทุกคนเลยฮะคือการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยจะต้องถามว่ามันมีความยากมันมีความง่ายยังไงเพราะว่าหลังจากที่เราได้ไปข้างนอกมาคือไปถ่ายภาพข้างนอกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่เขาเรียกในสตูดิโอเนี่ยมันก็ต้องมีการเซตอัพไฟเรื่องของค่าแสงแล้วก็เทคนิคสถานที่อะไรพวกนี้มันจะแบบส่งปัญหาให้กับเรา
วยขึ้นมาก็มีบ้างครับมีบ้างปกติใช้กล้องหลักก็ 5D Mark II ครับ 5D Mark II ตัวนี้ก็ในวงการล่างๆในวงการคนถ่ายภาพนี่ต้องบอกว่า 5D Mark II นี่ทุกคนจะรู้ว่ารู้จักครับเป็นตัวไหนเลยใช่ไหมใช่ครับส่วนของคุณลีนี่ที่เอามาใช้ก็ 50D ครับต้องสำรองส่วนมากออกงานก็จะมี2ตัวนี้ไม่อยู่เลยว่างั้นดูเลยครับแล้วทั้งสองตัวนี้ต่างกันไหนบ้างต่างกันอันนี้แพงกว่าอันนี้ถูกกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ก็ด้วยคุณภาพของไฟล์ภาพแล้วก็พิกเซลมันสูงกว่าแล้วก็อันนี้มันรุ่นใหม่กว่ารุ่นนี้กลับมาที่อุปสรรคของวันนี้ดีกว่าว่าตอนที่อยู่กับพี่เขาเห็นเขาตัดไฟกันแบบหลายรอบมากแบบตัดตึ๊ดตลอดเลยคือมันยังไงคะสไตล์ของอันอ๋อไฟสองอันที่ใช้วันนี้ก็เป็นไฟสำหรับเอาไว้ถ่ายข้างนอกซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีแบบแยกมาเวลาจัดเสร็จไฟมันก็จะเคลื่อนเลนนิดนึงครับและไอ้กลมๆที่อันเล็กๆที่มันอ๋อคมหลังพึ่งเนี่ยมันส่องไฟมันจะควบคุมไฟได้ไฟจะเป็นไงนี่คือข้อดีของมันตอนนี้ก็ต้องถามแล้วว่าคือชอบการถ่ายภาพมาตั้งแต่ถ่ายแบบถ่ายใช่ป่ะเริ่มต้นถ่ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เล่นกล้องมาก็10 ปีครับเริ่มจากกล้องฟิล์ม SLR ครับฮะคุณนี่อยู่กล้องมานานขนาดไหนล่ะอยู่กล้องมาประมาณสักเดียวเลยครับวันนี้3 ปีครับ3ปีโอ้ไม่เท่าไหร่วิทย์ไทยส่วนใหญ่ก็จริงชอบถ่ายรูปตั้งแต่เด็กแต่ว่าจริงๆไม่มีทางพอตอนนี้เริ่มทำงานปุ๊บเดือนแรกก็เลยไปซื้อกล้องอะไรคือจุดเริ่มต้นที่เราอยากถ่ายอะไรคือจุดเริ่มต้นที่เราอยากถ่ายรูปก็คงเป็นคนชอบดูรูปที่แบบรูปที่มีรอยยิ้มเพราะคิดว่ารูปที่มีรอยยิ้มมันมีเสน่ห์รูปที่มีรอยยิ้มมันค่อนข้างมีเสน่ห์ดูแล้วมีความสุขก็เลยแบบอยากเก็บคนที่เรารู้จักแบบเป็นรูปรอยยิ้มของคนที่เรารู้จักไว้อะไรเงี้ยที่อยากเก็บความทรงจำแบบที่มันดูสวยงามเลยพี่ไม่เห็นบอกเลยตอนที่ถ่ายมือพี่บอกว่าหญิงคอยหญิงคอยหญิงชนะมันคนละแนวครับแนวแฟชั่นมันก็ต้องหญิงนิดนึงแค่นิดนึงแต่ว่าหนูไม่ต้องอยู่ในความทรงจำนี้แล้วพูดถึงผลงานพี่หวานเพราะว่าผ่านมาก็หลายปีแล้วเหมือนกันก็ต้องมีผลงานที่แบบเด็ดๆบ้างที่ไทยอะครับที่ไทยที่นี่ก็ได้ครับส่วนใหญ่ที่ไทยเนี่ยมันจะเป็นอาชีพเสริมซะมากกว่าผมว่านะคนส่วนใหญ่อยู่ที่ไทยจะค่อนข้างเป็นอาชีพเสริมเยอะแต่ก่อนผมเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ถ่ายรูปบ้างแต่พอมาที่นี่ค่อยเหมือนกับเราต้องผีตัวเองอ่ะมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องครั้งแรกมาเลยเนี่ยมีคนเคยบอกผมเนี่ยไปโพสต์ไว้โพสต์ราคาโพสต์ทุกอย่างเลยอุปกรณ์ผมทำเป็นแบบมาตรฐานมากเลยมีคนนึงผมมาเจอที่หลังเขาบอกว่าแบบไอ้นี่กล้ามากเลยเพราะว่าที่นี่ไม่มีคนทำแต่มันจะเป็นต้องทำเพราะมันต้องแบบมันทำมันต้องใช่มันต้องอยู่รอดต้องขีดสุดทางประกาศอุ้มผีใช่ที่มาพูดอย่างนี้เยอะมากเลยแบบแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณพูดเยอะๆผมว่าดีสิแบบเฮ้ยมีคนรู้จักเว้ยมีคนรู้จักแล้วมันได้ผลได้ผลที่ได้มาคือผลที่ได้มาคือมีโทรมาบ้างโทรมาผมโพสอะไรนี่เอาออกไปโทรมาที่ลบไม่ใช่มีโทรมาก็โทรมาผมก็ได้งานด้านนี้ค่อนข้างจะประมาณสัก 4-5 งานผมถือว่าค่อนข้างเยอะจากการที่โพสครับนี่คือการโพสที่ไหนโพสที่แม่นักสวยครับสวยนักสวยที่แรกที่รู้จักก็คือนักสวยใช่ต้องเป็นแบบนักสวยแล้วต้องเป็นแบบนักสวยอยู่แล้วไม่รู้เพราะอะไรเว็บดังเพราะที่นี่มันนักสวยก็เลยต้องฝากนักสวยมีบุญบ้างเลยผลงานที่ไทยนะแต่ถ่ายรูปมาที่ไทยก็เริ่มจากถ่ายรูปรับปริญญาเพื่อนๆนี่หน่อยครับแต่ก็ที่นี่งานหลักส่วนใหญ่ที่ถ่ายก็ถ่ายแฟชั่นให้โอบาก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะขอคำแนะนำดีกว่าจากพี่วุ้นแล้วก็พี่นี่นะคะเพราะว่าสองคนนี้ใช้กล้องคนละก็การอะไรคนละค่ายเรียกว่าใช้ได้ทั้งสองอย่างด้วยเป็นแคนนอนแล้วก็แคนนอนเพราะความจริงก็ไม่อยากแบ่งค่ายความจริงมันก็ดีทั้งสองยี่สองกล้องแต่ว่าคือหลักเนี่ยตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยผมจะถ่ายเข้าป่าเยอะใช่แล้วนิคอนมันค่อนข้างจะบึกบึนหน่อยมันสามารถกันน้ำได้คือบางตัวกันน้ำได้อะไรอย่างนี้ผมก็เลยเลือกไปทางนิคอนมากกว่าคุณจะต้องแบบชอบไปถ่ายในน้ำใช่ไม่ใช่ ครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เพื่อนที่ดูนักดูทีวีอยู่เนี่ยยังไม่มีกล้องแต่ว่ากำลังตัดสินใจพอได้ดูเทปเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะแบบมีอยากมีภาพสวยๆอ่ะเพราะฉะนั้นต้องไปเลือกซื้อกล้องแล้วจะมีคำแนะนำไงบ้างผมว่าถ้าเลือกซื้อกล้องเนี่ยก็เอาราคาระดับ
กลางๆก่อนเพราะอย่างแรกเลยมันไม่ใช่ว่ามาเสียเวลาเลือกกล้องมันต้องซื้อเลยแล้วต่อไปคือทฤษฎีทฤษฎีต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามาสนใจกล้องเอาเรื่องนั้นน่ะปัดทิ้งไปเลยเรื่องค่ายเรื่องอะไรเงี้ยซื้อแม่งเลยแล้วก็ไปลองถ่ายไปเรียนรู้ทฤษฎีมันว่าทฤษฎีมันมีอะไรบ้างผมว่านี่ค่อนข้างสำคัญกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไปซื้อเลยนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบไปถึงแม่งเลือกเลยก็ต้องศึกษามันนิดนึงก็ศึกษาแต่ว่าอะไรก่อนตัวไหนมันเลือกให้เข้าค่อนข้างจะโอเคใช่กล้องนี่เหมือนเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งแต่งานที่ดีมันออกมาออกจากหัวครับแนะนำแพนนอนก็แพนนอนส่วนตัวชอบที่มันเป็นกล้องที่ใช้ง่ายครับฟังก์ชันอะไรมันใช้ง่ายมันก็สะดวกสบายแล้วไฟล์ภาพมันก็จะค่อนข้างแตกต่างนิคอนนะนิคอนจะหนักไปทางคมแต่ว่าแพนนอนมันจะนวลกว่าเหมาะกับการถ่ายพอร์เทรตอย่างนัตตี้วันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างที่ไปถ่ายภาพนัตตี้เขาโพสเก่งอยู่แล้วครับเขาเป็นเขาโพสเก่งมาอยู่แล้วก็เลยทำงานได้ง่ายสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างสำหรับคนจีนที่เป็นโชว์เกมที่เราผมติดต่อมาครับเลนเน่ครับคือเขาโพสเป็นตัวของตัวเองมากเลยเป็นสไตล์ของคนจีนนะครับเราแสดงว่าคุณรู้แสดงว่าคุณเคยผ่านงานคือผมดูงานของพวกคนจีนครับสไตล์เขาจะเวลาเขาโพสเนี่ยเขาจะไม่โพสถึงคนไทยเขาจะบางครั้งเขาจะค่อนข้างมีเรียกว่าไงมีความเป็นคนจีนเป็นมังกรคนจีนต้องเป็นคนจีนมันใช่มันเท่ครับมันเท่แล้วส่วนอีกคนหนึ่งพี่หนิงเป็นไงบ้างอีกคนหนึ่งตอนแรกเดินมาผมตกใจนึกว่าเป็นดาราฟิลหนึ่งเมื่อมนางแบบมากเลยคือไม่เคยถ่ายแบบคุณไม่เคยตอนนี้เคยครับตอนนี้เคยแต่พี่เขาเท่มากเลยถ้าพี่เขาออกแนวสไตล์แบบหน้าเขาจะคมออกแนวสไตล์แบบเท่ๆอะไรเงี้ยถ่ายสนุกครับถ่ายสนุกพี่ก็พี่เอาละฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆนะฮะก็ต้องเดี๋ยวถามแนตตี้ก่อนว่าวันนี้เป็นไงครับหลังจากที่ไปตั้งแต่เช้าตรู่เลยไปที่ฮอกส์เบอรี่ฮอกส์เบอรี่ก็ตั้งแต่เช้าเลยก่อนมันแบบเช้ามากคือตื่นก่อน6 โมงคือนัดกัน6 โมงแต่พี่ก๊อฟมาตอน7 โมงไม่ได้เพื่อนไปก่อนนะเพราะว่าประโยชน์หรือว่าคำแนะนำจากเพื่อนๆของเรานะที่เข้ามาอยู่ในนักดนตรีเทปที่ว่าเป็นประโยชน์มากๆจริงๆนะก็เป็นไงเนี่ยคุณจะเป็นสุดยอดคนนะครับเพื่อนในอนาคตก็ได้นะสำหรับวันนี้ครับผมแล้วก็แนตตี้แล้วก็ทุกๆคนนะฮะต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยจริงๆนะฮะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะแล้วเนี่ยไปติดตามกันเทปหน้านะครับวันนี้ครับสวัสดี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 ครับNa Tori TV! Na Tori!